วันนี้ครับเป็นแก๊งพี่พี่ชายนะฮะเรารักและก็ให้เกียรติวันนี้มาได้แล้วมาได้แล้วคนก็สงสัยว่าทำไมไม่มาสักทีวันนี้มาแล้วครับขอเชิญพี่เสือร้องไห้ครับผมเอามากันนี่เหนื่อยไหมเอาหน่อยเอาไหมเอากันมากันนี่เหนื่อยดื่มน้ำดื่มท่าน้ำอาบครับพี่ครับพี่ไม่ใช่น้ำพบกับกำนันสไตล์กำนันสไตล์เดี๋ยวเริ่มเลยครับเคยหรือไม่เคยนัดมาถ่ายรายการนี้แล้วมีไหมก็รอบที่4เข้าไปแล้วยินดีต้อนรับโตเคยหรือไม่โบเสือร้องไห้ EP 4นะครับผมแต่โตมันไม่สบายซี่โครงอักเสบพี่ชายเรานะครับไม่ค่อยสบายเป็นเอดไม่ใช่พี่ชายเราไม่สบายเดี๋ยวหาคนอาบแทนงั้นเดี๋ยวเป็นน้องชายแท้ๆนอกไส้พี่กระโตนี่ยะโตเดี๋ยวแทนพี่กระโตพี่อยากให้อาบจีบขันเดี๋ยวน้องชายเขารับให้เฮ้ยครับเพิ่งเปลี่ยนสูตรมาใครสูตรเมื่อกี้กูเดินแก้ผ้าอยู่ไม่มีใครบอกอะไรเลยเอาไหนบอกก่อนถ่ายโอ้โหรักพี่คาโตะมากรักทุกคนเนี่ยแหละพี่มาเนี่ยมากี่รอบแล้วพี่ที่เรานัดกันเนี่ยได้โอ้ยเรานัดกันมา3รอบนี่รอบที่4นี่คือครั้งที่4จนเมื่อเช้าคิดในใจว่าชื่อวันนี้กูจะได้ถ่ายมั้ยวะซึ่งเกือบจะไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่ามันไม่สบายอยู่จริงๆมันไออยู่เนี่ยที่คงอักเสบพอดีครับที่คงอักเสบอย่าเพิ่งโดนน้ำพี่มันจะเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวให้น้องชายเอาเป็นคำถาม2หรือ3ไม่เป็นไรอันนี้มากี่รอบแล้วพี่4รอบที่4รอบที่4มันขันละครั้งเลยมั้ยพี่อ๋อไปเลยอายุมันนี่มันเยอะนะครับป่าสงการแล้วพี่รายการมันจะยาวกว่าวันที่15รายการนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนัดครั้งแรกโทษผมเข้า ICU ครั้งที่2อะไรอ่ะไอ้คัสติดโควิดครั้งที่3เนี่ยคือก็สั่งไปทางฝั่งผมฝนตกอาเทฝั่งผมเองที่โลเคชั่นที่ขอเลื่อนซึ่งทุกครั้งคือผมอ่ะขับมาจะถึงแล้วทุกครั้งเลยเดินได้แล้วแล้วก็มีคนโทรมาบอกพี่วันนี้ยกกองกูมาถึงนี่แล้วนะแล้วคนก็เม้นขอเสือร้องไห้มาตั้งแต่ EP แรกอยากมาอยากมาทวงทวงทุกก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับนี่พี่คัสโตไม่ป่วยนะป่วยเพราะคิวเราเราเข้ามาเนี่ยผมขอโทษพี่ผมขอโทษหมอยังห้ามหัวเราะด้วยอันนี้ผมขออนุญาตถามพี่ชื่อเสือร้องไห้นี่ทำไมใช้ชื่อนี้พี่คือตอนที่จะเริ่มทำวิดีโอกันอะเราชอบพี่ยุทธการขยับเหงื่อใช่ยุทธการขยับเหงื่อตัวอย่างโม่สำอางเสนาเพชรฆาตเพชรฆาตก่อนเพชรฆาตความเพียรก่อนก็คือท่านยุทธการก็คือพวกเสนาพี่เสนาบ่อยพี่โน้ตโน้ตโรมเสนาโน้ตอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นเพชรฆาตความเพียรก็จะเป็นพวกพี่โม่ตุ้มโม่ตุ้ยตุ้มโม่กิ๊กก็ว่าไปพอเราทำกรุ๊ปขึ้นมาเราก็คิดว่าเฮ้ยพวกเราควรจะมีชื่อนำหน้าด้วยว่ะพี่แบบอะไรเคยสัมภาษณ์ว่าแบบเป็นเด็กเนิร์ดกันแล้วอยากเป็นเสืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเสือร้องไห้เพราะมันอยากกระเทศอะไรอย่างงี้กระจอกอ๋อจริงครับใช่ครับก็ไปโดนนึกว่าพวกพี่ชอบกินมันจริงมันได้หลายความหมายต่อคุณก็มันมาทีหลังกินมันได้กว้างไงว่าเสือร้องไห้เพราะว่าชอบกินหมูจุ่มร้านมวนหมูจุ่มอ่ะก็ไปได้กินกันแล้วก็สั่งไอ้เสือร้องไห้ด้วยดังนั้นพี่คำถามที่ผมเตรียมมาวันนี้มี3ชุดคำถามพี่มีคำถาม2ชุดมั้ยมีแต่คำถาม2ชุดจะมีคำถามเสือกับคำถามร้องไห้คำถามเสือก็คือเหมือนคำถามแบบจับเสือหรือแบบโชว์เสือว่าจริงๆแล้วพวกพี่แม่งแอบเป็นเสือหรือเปล่าเสือผู้หญิงเสืออะไรงี้เป็นคำถามโหดพี่แล้วก็คำถามร้องไห้ก็ตรงตัวครับเป็นคำถามหน้าร้องไห้ชีวิตมันหน้าร้องไห้อะไรอย่างนี้ครับพี่เดี๋ยวผมมีโหลจับฉลากขอเชิญโหลจับฉลากครับผมมีโหลด้วยยังไม่รู้เลยว่ามีโหลอันนี้โหลครับผมมีคำว่าเสือและร้องไห้เปิดมาเป็นไรถามคำถามชุดนั้นอ๋อแล้วยัดจะเป็นคนจับวัดดวงพี่ๆเวลาเราดูพวกสลามันจะเขย่ากันนานอยู่นะมันก็จะเขย่าอยู่ประมาณนึงเพื่อความโปร่งใสโปร่งใสใช่ๆเพราะมันไม่ได้แบบเขย่าทีมันก็จะคนก่อนอันนี้มันจะประมาณซ้าย30ป่ะวนซ้าย30ใช่แล้วมันจะวนขวา30เพื่อให้โอเคมันเข้ากันเฮ้ยทำเพื่อพี่ๆเค้าแล้วเดี๋ยวเวลาจับเขาแอบอาจจะมองเห็นป่ะพี่เอายังไงมันสูงไหมเอาสูงเลยดีกว่ายกสูงขนาดไหนพี่อ่ะลองชูเอามือซ้ายอ่ะชูอย่างเงี้ยแล้วขวาตามอย่างเงี้ยสูงพอไหมประมาณนี้ประมาณสูงอีกไหมพี่อีกนิดนึงแต่มีสูงสูงที่สุดคำถามแรกครับเป็นคำถามเบาหรือคำถามหนักครับผมนะฮะจะเป็นคำถามเสือหรือร้องไห้เฮ้ยเคยแล้วเหรอจริงเคยแล้วเหรอเปิดเลยไหมคำถามแรกครับ
ร้องไห้เบาๆครับนี่โอเคแก้วมันก็ได้มีแค่2ใบคำถามครับเคยหรือไม่เคยคนทักหรือเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นเพศอื่นคิดดีๆนะพี่ว่ามันจิบหรือมันอาบไม่นะไม่ค่อยมีคนจิบก็เป็นพี่คาโตะกับพี่เอสนะครับผมว่าคนเนี้ยผมเคยอยู่ในสถานการณ์ที่เขาทักผิดมีแต่คนเนี้ยผมไม่เคยบ้ามึงอีดอกเราเล่นได้บอกว่าไอ้ดราม่าไอ้ดราม่าไม่ได้แค่นี้พอช่องผมก้าวข้ามแล้วก็คัดคนมาแล้วแล้วก็พวกสื่อใหญ่ๆดีๆต้องมาดูช่องผมแน่นอนมีไปทางเมคเนมอย่างไอ้คัดเนี่ยน่าจะมีคนคิดเยอะว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะเป็นเพศที่3หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้คัดมันเป็นแค่คนบุคลิกนิดนึงหรือผิวพรรณหรือความคนหน้าหวานอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาเล่นกันเป็นผู้ชายแมนๆก็เล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วสบายมันก็เล่นกันอย่างนี้แล้วถูกไหมตกใจไม่ถือไม่ถือถ่ายทอดทุกคนอันนี้สบายไม่ถึงใครไม่ถึงกันเขาหรอเฮ้ยทำเหี้ยมึงฟังเขาก็ถามแกแล้วเชิญโอ้โหน่าทนด้วยแล้วพี่กระโตกก็คนเข้าใจผิดเยอะมันก็มีคนเข้าใจผิดอยู่นะไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรคิดว่าเพราะอะไรวะไอ้คัทมันเป็นคนดูนุ่มนิ่มมั้งเป็นผู้ชายนุ่มนิ่มของพี่เอสนะครับยังไงนะคือของกูเนี่ยจะเป็นช่วงปฐมเหมือนแบบว่าเรามีเพื่อนผู้หญิงเยอะคือด้วยความอยู่วงดุริยางแต่ว่ากูไปอยู่แผนกนิ้งหน่องเว้ยแล้วแม่งเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วทุกคนเวลาเดินเขาจะเดินอย่างเงี้ยกูไม่รู้กูเลยว่านี่คือวิธีการสวนสนามที่ถูกต้องมันใช้ชีวิตปกติคือเราก็ไม่รู้ไงแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนเด็กๆอ่ะเป็นเด็กเรียนเป็นผู้ชายนุ่มนิ่มเหมือนกันแบบคือเป็นเด็กเรียบร้อยเลยอะไรเงี้ยคือข้างๆบ้านจะคิดว่าไอ้เนี่ยเป็นตุ๊ดเรียบร้อยไงขนาดแม่ยังสงสัยนิดๆว่าใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอบคำถามต่อไปครับโอเคสงสัยจริงสงสัย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 เป็นร้องไห้โอ้โหคำถามร้องไห้ครับคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคยกลัวเมียครับคิดดีๆนะครับเมียดูอยู่นะครับถ้ากลัวนิดๆหน่อยๆแค่เป็นวิธีการจิบครับไม่มีใครคิดเลยรีบเลยกลัวสองคนด้วยว่ะโอ้โหแก๊งกลัวเมียคนเดียวที่ไม่เทคือไอ้คัทเพราะว่ายังไม่มีอะยังโสดเสื้อที่ผมใส่มายังเป็นชื่องานแต่งงานของผมที่คุณไปเป็นเกสต์ให้ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าภรรยาผมชอบเพียรมากไปงานแต่งพี่เขาสุดยอดมากคืออันนี้ผมอาจจะฝากไว้นิดนึงเผื่อบางคนที่กำลังจะแต่งงานหรืออะไรเวลาเรามีแขกเชิญไปอย่างเงี้ยเงินวันนั้นจะเป็นความผิดผมด้วยผมก็แต่งตัวไปในธีมทันโลงทันโลงแต่งเป็นทันโลงแต่งทันโลงทันโลงแต่งงานแต่งคุยกับยามนานมากยามไม่เข้ายามไม่เข้าถามว่าทำอะไรครับงานครับทั้งที่แฟนก็แต่งตัวดีนะใครก็แต่งตัวดีแต่มึงอยากพิเศษให้เขาก็กังวลแหละกว่ากูจะเคลียร์ได้กว่าจะเข้าไปรออยู่ในงานได้กูต้องเคลียร์กับยามมากๆเขาฝากไว้ว่าท่านใดที่แบบมีเชิญแขกมีอะไรก็เคลียร์ยามให้หน่อยเคลียร์ก็ไม่ได้ถ้าไม่เคลียร์ก็จะเข้าช้าเดี๋ยวยามไม่ด้วยยามนานแล้วครับพีเอสพี่ดูไม่น่ากลัวเมียมันไม่เชิงว่ะมันเป็นออโต้ป่ะของผู้ชายคือพอแต่งงานอ่ะเราก็ต้องอยู่ในโอวาทของเขาอ่ะมันไม่ได้กลัวแต่มันมีความเกรงใจคือว่ามันมีความเกรงใจด้วยเกรงใจเป็นคำอ้างหรือเปล่าพี่ผมเคยคิดมาแล้วครับว่าทำไมเราถึงเกรงใจเขาเพราะว่าเราเป็นผู้ชายเราชอบทำอะไรแบบตามใจตัวเองบางทีมันไม่มีระเบียบบ้างมันเลอะเทอะมันแบบอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเตือนเราในสิ่งที่เราทำผิดคือผมเคยลองแล้วครับพี่ๆคำตอบกับมันแล้วสุดท้ายมันก็คือกลัวแหละเฮ้ยเราทักแบบนี้เราจิบหรืออาบผมด้วยด้วยนะตาเฮ้ยโอ้ยคุณพี่เกียวนี่ผมได้ข้อมูลมาอันนึงผมกับใครกับข่าวว่าใครอันนี้ผมถามเลยดีกว่าเคยหรือไม่เคยกลัวเมียจนถึงขั้นจะไปทำงานหรือไปไหนต้องให้เมียไปรับไปส่งมันจงอันนี้ขาแรกขาไปรับขาสองขากลับ
พี่ที่กลุ่มอย่างเงี้ยนะเมียกูให้ไปเที่ยวได้ขอโทษจะไม่จะไปจะไปไม่ได้เมียรอรับกลับอยู่รออยู่เนี่ยเออตอนนี้รออยู่หน้าเมียรอรับกลับแล้วเดี๋ยวเมียมารับแล้วรอในรถพวกผมเนี่ยเคยแบบบอกเมียไว้ว่าเนี่ยไปถ่ายงานนอกเลิก6โมงเย็นแล้ววันนั้นก็ถ่ายเสร็จไวเลิกบ่าย3โอ้โหเหลือ3ชั่วโมงพวกผมพอดีเป๊ะเลยผมก็ไปลงอ่างกันอ๋อก็คือไปคนนี้ไปด้วยไปด้วยคนนี้ตัวชวนเลยแบบถ่ายเสร็จเร็วแม่งดีว่ะดีแน่ที่กูอ่ะไปช่วยผู้กำกับกับผู้กำกับเขาเร่งถ่ายเพราะเพื่อการนี้แหละกูก็ว่าทำไมวันนั้นมันขยันไปช่วยเขารันกองเร่งรอบเร่งรอบใช่แล้วไปช่วยเขาตัดบทตัดมุกด้วยเพื่อที่จะเลิกไวๆจะได้มีเวลาเขาบอกเมียไว้หกโมงเราเลิกเสร็จเร็วไงกลับบ้านเหลือๆก็ไปเที่ยวกันวันนั้นรู้สึกว่าเขาไม่โดนอะไรเลยวะวันนั้นกินเหล้ากันกับทีมงานถ่ายเสร็จละครับจับบอดี้เมียเขาตลอดอยู่เมียเขาจะโดนรถนั่งเนี่ยนั่งเล็งเฮ้ยเสร็จยังวะไอ้นี่ก็เสร็จงานหมดแล้วนะกินเหล้ากับพอเมียมาปุ๊บไอ้นี่บอกเฮ้ยทำหน้าเครียดทำหน้าเหมือนทำงานหน่อยแล้วก็กินเหล้าเฮ้ยเหล้าได้เนี่ยเหล้าใช้ไม่ได้เหล้าเลยเหล้าเลยเหล้าเลยมาพรุ่งนี้มันจะใช้ไม่ได้แล้วเหล้าเลยเหล้าเลยมาเลยกันเหล้าเลยส่งซิกบอกเพื่อนสามคนเลยทำเป็นคุยงานไอ้นี่ก็แบบกูทำเป็นคุยงานได้ก็ได้แล้วไงวะเฮ้ยมึงจะกินกี่แก้วก็สามแก้วงั้นหรอกูทำเป็นหนึ่งแล้วกันมึงเรียกน้องมานั่งสองคนเด้นั่งเลยทำเป็นคุยงานประชุมมีจดประชุมแล้วก็เฮ้ยมันนี่ไม่เงี้ยอันนี้นั้นมันมามองไกลๆเหมือนทุ่งงานทุ่งงานแต่คอนเทนต์คือเด็ดแค่ไอ้เหี้ยตัวนี้แม่งโอ้โหมึงชงเข้มไปว่ะแต่ว่าโอเคโอเคนี่ออกไปตายอยู่นะเดี๋ยวพี่ออกไปตายอยู่นะอันนี้1กูต้องกลับไปเคลียร์กับจริงไหมมันจริงไหมมันก็จะมีบ้างบางทีมันทำงานจริงซึ่งเวลาเราคุยงานกันอ่ะบางทีเรามีกงเกงเรื่องปกติชนแก้วแล้วบางทีอ่ะเวลาที่ไอเดียมาคือมันต้องจบเลยพอมันมาปุ๊บแบบต้องคว้าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันหายแล้วพอแบบในอากาศพูดดีว่ะพอแฟนมาปุ๊บเฮ้ยไม่คิดได้พอดีวันนั้นไอเดียคืออะไรจำไม่ได้จำไม่ได้ไอ้เนี่ยมันเป็นคนค่อนข้างเป๋ะปะแล้วบางทีเวลาเมาแล้วมันเมาหลุดอะไรอย่างเงี้ยแฟนเขาก็จะเป็นห่วงว่าถ้าดื่มเดี๋ยวมารับไหมใช่เพราะว่าตอนผมกำลังจะแต่งงานอ่ะผมเคยแบบกินเหล้าจนสุดเลยอยากให้เขารู้ว่าเฮ้ยถ้ากูสุดนะเป็นอย่างนี้นะแล้ววันนั้นก็คือแบบอิทธิฤทธิ์เต็มที่เลยครับครับอ้วกบนเตียงโอ้ยเยี่ยวผิดที่ครับโอ้เมาแล้วเดินเปิดตู้เสื้อผ้าครับง้างแล้วเบี้ยยืนข้างทำอะไรแล้วตอนนั้นไม่รู้ตัวด้วยเขาก็คว้าไปห้องน้ำคำถามต่อไปครับพี่ครับแม่คำถามเสือยังไม่ออกเลยวันนี้ไม่อยากจะเชิญครับคุณยัดจับฉลากครับเอาแบบเปิดถือแล้วเลือกซ้ายขวาอย่างนี้ไหมเนี่ยไม่โปร่งใสใช่ไหมไม่โปร่งใสไอ้กระดูกนี่มันพี่ไว้ใจไหมพี่หรือจะเปลี่ยนภาชนะมันพี่ถ้าเป็นรางวัลใหญ่ๆมันต้องมีเปลี่ยนภาชนะป่ะหรือจะลองเปลี่ยนเลยไหมพี่เออลองดูแล้วแต่ผู้คุณเรามีภาชนะให้เปลี่ยนครับทีมงานครับเอาภาชนะมาเปลี่ยนครับผมว่าโปร่งใสเดี๋ยวล้วงเลยหรือขย่าก่อนขย่าปัญญาแก้ไอออกแรงหน่อยโอเคอย่าสู้นี่ลงไหนกันนะพวกมึงอ่ะเอาละเมอ่ะเป็นฉลากคือคำถามอะไรครับซื้อโอ่งมาเพื่อแค่นี้ละมาจากราชบุรีเลยเนี่ยร้องไห้อีกแล้วครับกูจะร้องเคยหรือไม่โดนคนครับหรือมิจฉาชีพเอารูปเราหรือตัวเราครับไปปลอมเป็นแอคเคาท์ปลอมครับผมเคยบ่อยไหมพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่มีรถหรออ๋อไอ้พงก็โดนอันนี้มิจฉาชีพเลยปลอมเออคำถามพี่ครับพี่มันบ่อยไหมพี่บ่อยแบบต้องอาบอยู่เหมือนกันโอ้ยงั้นต้องอาบได้ได้เฮ้ยแต่พี่ป่วยเทียนผ่านผ่านจะทำแข่งสองภาษาครับพี่เฮ้ยเรื่องมันยังไงครับพี่เดี๋ยวนี้มันมีกันเยอะนะผมว่าแบบเรื่องมิจฉาชีพอะสวัสดีครับผมคาโตะขอยืมเงินสามร้อยอย่างเงี้ยขอบัตรตู้เนี่ยขอบัตรตู้ล่าสุดมีเลยนะเป็นชื่อคาโตะเลยในเฟซบุ๊กคือในเฟซบุ๊กอะมันจะไม่ค่อยตรวจเท่าไหร่แล้วมันจะแบบใส่เป็นโปรไฟล์ปลอมแต่ทีเนี้ยที่มันไม่เนียนคือน่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นคนจีนทำเวลาเขาไปทักแบบว่าฉันตอนนี้ต้องการเงินมันคือคำศัพท์มันเหมือนแปล Google Translate มาแล้วคนก็จะส่งมาให้ผมก็คอยรีพอร์ตอยู่เรื่อยๆแต่ของพี่โค้ดน่าจะหนักกับผมเพราะผมเป็นตัวเป็นรายบุคคลเอาผมไปอ้างคุยงานเลยคุยเป็นคู่เป็นแควเลย
เพราะนี่คือเจ้าของบริษัทด้วยเดี๋ยวพี่เดินเรื่องให้เดี๋ยวพี่จัดการอันนี้เดี๋ยวพี่ลดราคาให้คลิปเหลือเท่านี้บาทอะไรอย่างเงี้ยบอกคุณเขาเป็นเราไอ้กลุ่มหุ้นที่พี่มันมีตัวปลอมอยู่ในนั้นอยู่แล้วที่พี่เข้าไปทักแต่คนคิดว่าพี่ปลอมเออใช่ลืมไปแล้วเรื่องเนี้ยคือตอนแรกอ่ะผมเข้าไปบอกว่าไหนคาโตะครับเขาบอกว่าผมนี่แหละคาโตะหมายถึงไอ้ตัวปลอมพูดไอ้ตัวปลอมพูดให้ผมโอ้เหงาเรื่องเว้ยผมก็นึกว่าผมต้องต่อสู้กับร่างเงาของตัวเองเว้ยต้องระวังเวลาดูออนไลน์บางอย่าไปเชื่อว่าคนนั้นเป็นคนนั้นนะเช็คให้ดีๆต้นทางเช็คกันดีๆก่อนไม่ใช่ว่าเนี่ยบางทีเนี่ยผู้หญิงส่งนมมาให้ดูก็ไปคิดซะแล้วว่าตัวจริงใช่แล้วโอนเงินแล้วก็โอนเงินที่ตัวแล้วที่ตัวแบบนี้งั้นเป็นคนแบบนี้ก็เป็นความสุขทางใจนะคำถามต่อไปครับพี่ๆออกสลากครับมึงถามไปเลยไหมถ้ามึงอยากจะถามมึงถามไปเลยก็ได้มันต้องตามดวงพี่ๆพี่เขาดวงดีอ้าวแล้วอ้าวโอ้โหล็อกไม่ล็อกเคยหรือไม่เคยพาผู้หญิงเข้าโรงแรมตอนก็ต้องบอกถ้าลูกได้ดูรีลันก็ผมกำกับให้พี่พูดกำกับได้ว่านานมาแล้วนานมาแล้วพี่นานการนานมากนานเนาะนานมากนานมากแล้วนานมาแล้วนานมาแล้ว2ปีแล้วนะพี่พี่ด้วยพี่เดียวครับแต่ว่าไอ้ถอยนี่อีกทีละกันอ๋อวิกนานมากนานมากละคนรถไม่นะพี่อ๋ออันนี้เพื่อตัวเองอันนี้เพื่อตัวเองเพื่อตัวเองพี่กระโตกเขาอ๋อเอาไม่ใช่ของยัดเนาะรอขันอยู่พี่โอ้ยแต่พี่นี่เหมือนจะหลายขันเลยคุณจำชาติที่แล้วได้ไหมครับจำไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้มันดังขนาดนั้นโอ้โหชาติมันออกท่านี้ก็สวยอยู่นะชาติที่แล้วอ่ะผมว่าเพื่อนไม่ลงดีเทลผมประมาณให้ว่าส่วนมากคนเกเรเนี่ยมันจะเกเรปุ๊บแล้วมันก็จะแบบไปสู่ชีวิตที่ดีเลยมันจะแบบเกเรช่วงนึงก็เบื่อสังเกตไหมเพื่อนในกลุ่มเราเที่ยวๆอ่ะมันจะแบบปั๊บๆไปเลยดีเลยตอนเนี้ยอันนี้คือเก็บอาวุธถอดเขี้ยวเล็บทิ้งทุกอย่างวางจากเสือกลายเป็นอะไรเลยพี่โอ้โหแมวขาดไม่ใช่แมวเสือซ่อนเล็บไม่ใช่แมวไม่มีเล็บนะขาดเล็บจะไม่มีทางงอกออกมาอีกไปไหนจริงเอาชาติที่แล้วนี่คือเช้า1คนกลางวันอีก1คนอีก1คนเย็นอีก1คนเฮ้ยกลางคืนอีก1คนว้าวอย่างนี้เลยว่าเคยมีอย่างนั้นนะเหมือนชาติพี่น่ะมันเป็นเซลล์ไข่ตัวก่อนวันนึงอย่างเมื่อกี้ตอนก่อนถ่ายถามต้ายันว่าอ่ะคุณว่าใครที่แบบว่าเป็นคนเจ้าชู้ที่สุดในกลุ่ม2คนนี้ก็จะบอกว่าพี่เอสครับซึ่งจริงๆเราไม่ใช่นี่ของจริงชาติที่แล้วเกินความคาดหมายแต่ผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของพี่โค้ชเพราะว่าโค้ชมันเป็นคนที่เฟรนลี่กับทุกคนเฟรนลี่เฉยๆครับมันก็ไม่แต่บางทีก็ไม่มีอะไรเราอยู่โรงแรมบางทีเราก็จับมือนอนคุยกันก็มีก็จริงก็จริงทำงานมันหนาวอ่ะรายงานเนาะยัดเขย่าให้สัก3รอบได้ไหมม้วนๆก็ได้พี่ม้วนๆจริงๆเวลาเราเล่นเสียงสี่เราต้องแบบอย่างท่านี้ใช่ปะไหนๆแล้วตรงเนี้ยด้านหลังมาดูเอ็กตีนะลองกิ้งขึ้นบนแล้วถ่ายโอ้โหจะทำได้ผมส่งแก๊สแล้วพี่ทำไม่ได้เสือผมเคยหรือไม่เคยกินยาปลุกเซ็กเอายี่ห้อไหนถามผมได้นะผมยังเป็นเสือนะครับคือมันไม่เสื่อมมันก็ตามอายุใช่ไหมพี่ตามอายุมันก็ไม่ตามอายุนะเพราะอะไรพี่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยคือเคยสันนิษฐานว่าแบบเราไปกินยาแก้สิวตอนหนุ่มๆหรือเปล่าวะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่เพิ่งมาเป็นตอนแก่ป่ะไม่ใช่ประมาณแบบ27นี่ก็คือไปแล้วเอางี้เดี๋ยวจินตนาการภาพไม่ทันเดี๋ยวคนดูคุณเห็นไอ้ท่อที่ตลกท่อนุ่มๆตลกชอบตีนะครับท่อแอร์อ่ะคิดอย่างไรก่อนเดี๋ยวเล่าต่อเลยเดี๋ยวคือมาพูดต่อเลยหลายๆคนก็จะปลอบใจว่าไม่ไอเอสของมึงมันใหญ่มากแล้วเลื่อนมันอาจจะไปเลี้ยงไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่ดิถ้าเลื่อนมันเลี้ยงไม่ถึงมันไม่ควรจะแย่ขนาดเนี้ยนี่ตัวอย่างให้ดูอันนี้ใหญ่ไปนั่นแหละผมว่ามันมีทฤษฎีหลายคนมาพูดว่าของดีเอสแกพอขนาดมันใหญ่ความดันมันไม่พอที่จะทำให้มันแข็งเท่านั้นแรงนะความดันเลือดเลยความดันเลือดแกก็เลยแบบมีความคับเปียกเนี่ยของผู้ชายจะมีแบบแข็งแบบแตงกวาแข็งแบบกล้วยใช่ไหมแตงกวาแตงกวาอันนี้คือแตงกวากล้วยแต่อันนี้คือมันเหมือนผมว่าลูกโป่งน้ำ
โป่งน้ำลูกโป่งน้ำยาวๆอัดน้ำเข้าไปแบบยาวมีความดุยดุยใหญ่แต่ดุยดุยใช่ใช่ของเราอะไรกูเราขยิมฟันโดนเป็นบาดได้เลยนะแข็งอย่างเดียวเลยไม่สนใจขนาดเลยของกูอ่ะแข็งเดียวเน้นแข็งเน้นเน้นตอนชัยเน้นตอนชัยในจุดซ่อนเลนสนุกเว้ยพี่วันนี้ตลกนี่นะผมอยากถามเสือทุกคำถามแหละพี่แต่เกรงใจไงพี่ไม่กล้าเกรงใจกูเถอะก็อยากคำถามก็ถามเสือมึงอยากถามอะไรมึงถามไปเลยถามเรื่องถามมาก่อนถามมาก่อนถามมาก่อนไม่กล้างั้นลุ้นวัดดวงไว้อะเขย่าถามไปเลยเพื่อนถามไปเลยลองถามมาก่อนลองถามมาก่อนพี่เขานี่เสือล้วนๆเลยนะพี่ลองดูเคยหรือไม่เคยล้วงผู้หญิงในโรงหนังเมื่อชาติที่แล้วป่ะชาติที่แล้วพี่นับหมดพี่แล้วใช่ไหมหัวเนาะชุบๆอ้าวกูแปลกแยกแล้วทีนี้รายได้มหาศาลโอ้ยเขาเบาทำไมมันแมสวะแมสทำไมมันแมสคำถามต่อไปเลยครับสองคำถามสุดท้ายครับพี่ครับผมเสือครับพี่ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมอยากนัดอยากไปกินข้าวภรรยาแล้วใจคอเปลี่ยนไปรับบอกว่าใจคอไม่ดีก่อน EP นี้อ่อนควรจะต้องสามารถปิดกั้นการมองเห็นเฉพาะบุคคลเคยหรือไม่เคยนวดกระปูอดีตชาติกำกับให้ครับพี่เมื่อชาติที่แล้วเมียตกไม่เคยไหมพี่เออไปหนักกว่านั้นเลยคุณดีไปพี่ดีไปเพราะกระปุกก็ไม่เคยยันไม่เคยนะครับอันนี้เรื่องจริงคือเขาไปทำงานอย่างเดียวใช่ไหมครับไปอยู่ในนั้นละผมไปหนักกว่านั้นเลยครับงานจบเลยงานจบงั้นถ้าหนักกว่านั้นก็เข้าคำถามสุดท้ายเลยครับเคยหรือไม่เคยไปอาบอบนวดครับขอจะขันได้ไหมนี่ขนาดได้เงินเดือนละ12,000นะเมื่อก่อนนะพี่อ๋อเมื่อก่อนมันต้องแบบวัยนี้มันต้องอยากรู้อยากลองไปลองมาแต่มันก็แค่ไปลองไงมันก็ไม่ได้ไปบ่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ทีเดียวทีก็เลิกฮะไหวครับเพราะเป็นคนที่เกลียดจะไปแบบจีบหรืออะไรอย่างนี้ไงชอบงานบริการเอาเรื่องจริงเลยนะอันนี้เรื่องจริงคือโค้ชไม่ชอบไปอาบอบนวดไม่ชอบอันนี้เรื่องซื้อไม่ชอบไม่ชอบสายซื้อเพราะไอ้นี่จะเป็นคนแบบพูดคุยเพื่อนอย่างที่บอกชอบมันจะเป็นแบบอีกแบบนึงสายเรามากกว่าแต่ว่าไอ้ที่สนุกคืออะไรรู้ป่ะเวลาเรา4คนไปเที่ยวกันเราเลือกที่ที่ร้านอาหารอร่อยอาหอยอะไรอาหารอร่อยนั่งดนตรีนี่ดนตรีสาวๆที่นี่สี่ที่นั่งเปิดหูแล้วหน้าดีเปิดแล้วหน้าแค่งั้นเอาหูหนีหนูแค่เดี๋ยวนี้เชิญครับล็อกจับแล้วขอตามตลกล็อกก็มาขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับครับก็นะครับดูแลสุขภาพคนด้วยนะพี่ครับผมก่อนนะฮะก็นะครับคุณผู้ชมชาวใจสโลก็ฝากนะครับกดติดตามซับสไครบ์ให้กับช่องเสือร้องไห้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่องกูเดย์นะครับกูเดย์ขอบคุณครับกูเดย์พอดแคสต์ครับกูเดย์พอดแคสต์ด้วยนะครับนะฮะก็เดี๋ยวไปดูจอห์นวิกแห่งวงการปี้ใช่วงการแห่งวงการปี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆมากขอบคุณครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับอะไรมาเจอกันเนี่ยมาเจอกันครับขอบคุณครับ